พูดตรงๆก็คือไม่มีวิสัยทัศน์อ่ะแล้วก็ไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายตัวเองอย่างเป็นระบบอะไรก็แถลงนโยบายไปก็เขาให้มาอ่านก็อ่านไปแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้แสดงความเข้าใจว่าจะนำพาประเทศนี้ไปทางไหนแก้ปัญหาใหญ่ๆได้อย่างไรยิ่งพอนายกมารับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเลยเชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่นานไปปัญหาเศรษฐกิจจะยิ่งหนักมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเสียหายกันอีกยาวเพราะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวเนี่ยเสียหายกันทั้งประเทศแน่นอนเรื่องอยู่ยาวเป็นความตั้งใจของพลเอกประยุทธ์และผู้ที่ออกแบบระบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราจะแปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จะบอกว่าตัวเองจะอยู่ยาวส่วนว่าอยู่ยาวแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นตามที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้มาก่อนแล้วตั้งแต่ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญก็ดีตั้งรัฐบาลก็ดีรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่คือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจริงไม่ได้มาจากประชาชนจริงจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาไม่ได้แต่ทีนี้ตอบให้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวอยู่ยาวนี่จะเป็นยังไงก็ต้องดูจากความเป็นมาผลงานที่ผ่านมาในช่วง5ปีกว่าจนกระทั่งมาแถลงนโยบายแล้วก็ทำงานมาระยะหนึ่งเราก็จะเห็นว่าไม่มีความหวังอะไรเลยที่พลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะแก้ปัญหาประเทศได้หรือจะทำให้ประเทศพ้นจากวิกฤตหรือจะพัฒนาได้ที่จะเป็นปัญหามากคือปัญหาเศรษฐกิจผมเชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่นานไปปัญหาเศรษฐกิจจะยิ่งหนักมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเสียหายกันอีกยาวเพราะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวเนี่ยเสียหายกันทั้งประเทศแน่นอนไม่ใช่พูดจากการวิเคราะห์เชิงระบบอย่างเดียวเหมือนอย่างที่พูดกันที่ผ่านมาแต่ว่าเวลานี้ดูได้จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเห็นได้ชัดเจนระบบราชการเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีบทบาทคืออาจจะต้องพูดว่าระบบราชการจะมีบทบาทมากขึ้นได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆปรนเปรอมากขึ้นการกระจายอำนาจจะมีน้อยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กับคณะของเขาเนี่ยกับพวกเขาเนี่ยเกิดมาคือการมีอำนาจขึ้นมาแล้วก็อยู่ในอำนาจมาได้เนี่ยด้วยการอาศัยระบบราชการหรือส่งเสริมให้ระบบราชการมีบทบาทมากๆประชาชนไม่เกี่ยวจากเป็นรัฐบาลมาแล้วก็ยังคงไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมามีบทบาทอะไรเพราะฉะนั้นความเป็นรัฐราชการการส่งเสริมราชการเนี่ยยังจะคงเป็นวิธีการสำคัญของการคงอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วภาคประชาชนจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆไหมคือภาคประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมให้เข้มแข็งอันนี้แน่นอนแต่ขณะเดียวกันปัญหาที่สะสมมาในช่วง5ปีกว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอไม่มีมาตรา44แล้วประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นเนี่ยภาคประชาชนก็จะมีบทบาทมากขึ้นเหมือนกันถึงแม้ว่าไม่ได้รับการส่งเสริมและยังถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพหลายๆอย่างด้วยกฎหมายที่คงค้างมาจากยุคคสช.กฎหมายที่ทำเป็นพระราชบัญญัติไปแล้วอย่างพรบคอมพิวเตอร์พรบไซเบอร์การใช้อำนาจต่างๆที่มาริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังคงมีอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันความเดือดร้อนที่มากเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเรียนรู้ภาคประชาชนผมคิดว่ามีทั้งที่จะถูกกดลงไปและขณะเดียวกันก็มีทั้งที่จะเรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาคิดว่าเราไม่น่าจะพูดได้ว่าภาคประชาชนจะถึงขั้นอ่อนแอลงไปหรือเสียหายไปในทางเดียวมันมีทั้งเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีทั้งไม่เป็นอย่างนั้นเพ
พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยได้เปรียบหลายอย่างก็คือมันต่อเนื่องมาจากตอนหาเสียงเลือกตั้งแหละเขามีกลไกมีอำนาจต่างๆสารพัดสนับสนุนที่สำคัญก็มีการใช้งบประมาณแผ่นดินโครงการของรัฐบาลในการหาเสียงทำให้โครงการต่างๆที่มีชื่อเดียวกับพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาเสียงแล้วก็สัญญามาข้างหน้าก็คือมีลักษณะเหมือนสัญญาว่าจะให้พอเลือกตั้งเสร็จก็มีการให้เงินสวัสดิการมีให้โน่นนี่อะไรต่อเนื่องมารวมทั้งมีโครงการใหม่ๆในลักษณะแจกแหลกซึ่งมันจะทำให้คนส่วนหนึ่งกลายเป็นเสพติดชอบแล้วกลายเป็นฐานเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลนี้พรรคร่วมรัฐบาลยังสามารถใช้ทั้งนโยบายของรัฐบาลใช้อำนาจต่างๆเนี่ยสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองนี่ก็จริงแต่ขณะเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาลก็จะเจอปัญหาก็คือการที่มาร่วมกันเนี่ยมันเป็นการมาร่วมกันแบบต้องการจะมาเข้าสู่อำนาจต้องการมีอำนาจโดยที่ไม่ได้มีความคิดอุดมการณ์หรือแม้แต่นโยบายร่วมกันมาก่อนร่วมกันแล้วก็ยังไม่ใช่มีนโยบายอะไรร่วมกันที่ชัดเจนและนี้ก็ยังมีลักษณะเป็นต่างคนต่างเดินค่อนข้างมากเริ่มตั้งแต่คุณประยุทธ์รัฐมนตรีที่เคยร่วมรัฐบาลคสช.มาก็จะไปทางหนึ่งก็มักจะพูดเรื่องแบบของตัวเองคุณสมคิดยังพยายามคือเข้าออกชักเข้าชักออกบางช่วงก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่รับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจแล้วบางช่วงก็จะมาพูดเหมือนกับจะพูดเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่ามันก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีความชัดเจนไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วโฆษณาสิ่งที่ตัวเองทำมาจริงๆแล้วพอพูดไปฟังดีๆก็คือยังไม่ได้ทำอะไรแต่อ้างว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เริ่มกำลังจะเริ่มแล้วซึ่งผ่านไป5ปีกว่าแล้วมาโฆษณาบอกว่ากำลังจะเริ่มแล้วมันเป็นความว่างเปล่านี้รัฐมนตรีของพลังประชารัฐก็จะไม่มีอะไรที่โดดเด่นมากเพราะว่ามันจริงๆมันก็ยังไม่ใช่เนื้อเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกส่วนพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลก็จะมีลักษณะพยายามเน้นนโยบายของตัวเองพยายามเอานโยบายของตัวเองไปหาเสียงซึ่งก็มีลักษณะเป็นลักษณะพิเศษเป็นการดำเนินการทางการเมืองที่ไม่เหมือนกับช่วงที่มีนายกคนกลางในอดีตซึ่งเขาจะไม่ค่อยแสดงบทบาทพรรคการเมืองต่างๆจะไม่ค่อยแสดงพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่ค่อยแสดงบทบาทไม่อวดอ้างนโยบายตัวเองแต่คราวนี้เนี่ยเขามีลักษณะอวดอ้างนโยบายตัวเองไปทำได้ผลไม่ได้ผลเขาก็จะบอกว่าเป็นนโยบายของพรรคเขาแต่ทีนี้พอทำอย่างนี้โดยที่นายกรัฐมนตรีไม่พูดตรงๆก็คือไม่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายตัวเองอย่างเป็นระบบอะไรก็แถลงนโยบายไปก็เขาให้มาอ่านก็อ่านไปแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้แสดงความเข้าใจว่าจะนำพาประเทศนี้ไปทางไหนแก้ปัญหาใหญ่ๆได้อย่างไรยิ่งพอนายกมารับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเลยแล้วก็ไม่ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีหรือกระทรวงเศรษฐกิจอย่างเป็นเรื่องเป็นราวให้ใครเห็นเลยไม่สามารถจะบอกได้เลยว่านโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนี้เป็นยังไงเพราะนายกพลเอกประยุทธ์นี่จะใช้วิธีพูดแบบใช้คอมมอนเซนส์ไปวันๆนึกอะไรได้ก็พูดไปพูดแล้วกลัวจะผิดก็พูดเผื่อๆไว้บ้างอะไรเงี้ยพูดไปทางซ้ายคนฟังดูว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแกก็จะมาทางขวานิดหน่อยแล้วก็นึกอะไรได้นึกว่าเท่ว่าเก๋ก็ให้เด็กกินนมที่จากแม่วัวที่เอาไว้ที่โรงเรียนอะไรแบบเนี้ยคือแกนึกอะไรได้แกก็พูดไปนี่มันก็ไม่ใช่การนำเสนอแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความเชื่อมั่นไม่เกิดขึ้นความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ด้วยว่าทิศทางเป็นยังไงและพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปคนละทิศคนละทางคือเวลาเนี้ยไม่มีใครมาถ้าใช้ศัพท์สมัยก่อนคือไม่มีใครมาบูรณาการให้มันไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลโอกาสที่พรรคร่วมรัฐบาลจะประสบความสำเร็จในการหมายถึงรัฐบาลเนี้ยที่มีพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันเนี่ยรวมทั้งคุณประยุทธ์ด้วยเนี่ยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ยากมากคือโอกาสล้มเหลวมันสูงเพราะฉะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลก็แนวโน้มก็คือว่าถึงแม้ได้เปรียบในเรื่องอำนาจได้เปรียบในเรื่องการใช้งบประมาณแต่ขณะเดียวกันก็จะความนิยมต่อพรรคร่วมรัฐบาลและรัฐบาลจะเสื่อมลง
ป็นลำดับไปความจริงมีส่วนคล้ายกันตรงที่ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอาศัยคุณมีชัยกับพวกมาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสว.สว.มีบทบาทเลือกนายกไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ก็คล้ายกันตรงที่ว่าทำให้สุดท้ายแล้วการเลือกตั้งไม่มีความหมายผู้ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งผู้ที่มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้ตั้งนายกนายกอยู่ได้ก็โดยอาศัยสว.เป็นฐานแล้วก็อาศัยองค์กรอื่นๆตามรัฐธรรมนูญที่มีโครงสร้างที่มาอันนี้พัฒนาไปกว่าในอดีตแต่ว่าทำให้พลเอกประยุทธ์เข้าสู่อำนาจได้อยู่ในอำนาจได้โดยมีฐานผู้ค้ำจุนที่ไม่ได้มาจากประชาชนเป็นหลักทีนี้การจะอยู่นานอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยสภาพการทางการเมืองก็ต่างกันมากในอดีตเนี่ยมันเป็นช่วงที่ประเทศไทยผ่านการรัฐประหารผ่านการเข็นฆ่ากันและผ่านช่วงที่กำลังจะผ่านช่วงที่เป็นเรียกว่าเป็นสงครามเย็นหรือเป็นการสู้กับคอมมิวนิสต์การเป็นรัฐบาลการมีระบบประชาธิปไตยครึ่งใบหรือความจริงเสี้ยวเดียวเนี่ยมันก้าวหน้ากว่าแล้วก็สังคมไทยก็เหมือนกับว่ามันจะกลับไปแบบนั้นแบบเก่าก็ไม่ได้อยู่แบบนั้นแล้วมีความหวังว่าอยู่ไปจนครบแล้วรัฐธรรมนูญก็จะเปลี่ยนไปก็จะพออยู่ได้กับอย่างคือในช่วงนั้นเนี่ยความจริงก็มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่านายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเขาใช้ที่ปรึกษาใช้บุคลากรที่ก็เรียกว่ามือดีๆของประเทศเข้าไปเป็นรัฐมนตรีและไปเป็นที่ปรึกษามันก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรคือหมายความว่าพ้นจากวิกฤตมากๆได้ยังพัฒนาประเทศในบางด้านได้ในขณะที่สังคมไทยพลังที่ต้องการประชาธิปไตยพลังฝ่ายประชาธิปไตยก็อ่อนแอมากในช่วงนั้นนะเพราะมันผ่านช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกันคนจำนวนไม่น้อยนักผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการให้บ้านเมืองดีขึ้นไปนิยมความคิดในทางสังคมนิยมความคิดสังคมนิยมก็ล่มสลายระบบสังคมนิยมก็ล่มสลายพลังประชาธิปไตยไม่ถูกสร้างขึ้นอุดมการณ์แนวคิดเกี่ยวกับเสรีประชาธิปไตยก็ไม่แข็งแรงประชาชนไม่มีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบพรรคการเมืองที่ก้าวหน้าระบบพรรคการเมืองที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้นั้นในสมัยนั้นการอยู่ได้นานมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการพยายามทำรัฐประหารนะพยายามโค่นล้มกันเองของคนระดับค่อนข้างสูงหน่อยในสังคมแต่ว่าก็ถูกระงับยับยั้งไว้ได้ทีนี้มาในคราวนี้เนี่ยที่มาเราก็ทำมาให้คล้ายกันการค้ำจุนอำนาจคล้ายกันสภาพทางการเมืองถ้าเปรียบเทียบกับก่อนที่จะมามีรัฐบาลนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วจุดแข็งที่ทำให้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยยังอยู่ได้หรือรัฐบาลคสช. อยู่มาได้ตลอด5ปีและรัฐบาลนี้ยังอยู่ได้ก็คือเรื่องการที่ประเทศไทยสังคมไทยผ่านความขัดแย้งความสับสนวุ่นวายในช่วงหลายปีก่อนการรัฐประหารปี57และค่านิยมความคิดที่ว่ารัฐบาลพลเรือนขึ้นมาบริหารแล้วจะไม่สามารถรักษากฎหมายได้บ้านเมืองจะไม่สงบสุขซึ่งมันถูกสร้างขึ้นโดยผู้นำกองทัพเป็นหลักกลไกสำคัญในบ้านเมืองร่วมมือกันไอ้สภาพแบบนี้มันยิ่งนานไปคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะอยู่ด้วยเราจะอยู่กับรัฐบาลภายใต้รัฐบาลนี้ทั้งที่เศรษฐกิจย่ำแย่มากแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาไม่เป็นประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพียงเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลนี้แล้วจะบ้านเมืองจะวุ่นวายบ้านเมืองจะไม่สงบสุขอย่างนั้นหรืออันนี้ก็จะต่างกันละว่าเมื่อก่อนคนรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นโอ้โหมันน่ากลัวนะคราวนี้มันก็ไม่ใช่มีประเด็นเรื่องว่าจะย้อนไปก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องว่าสังคมไทยไม่มีทางเลือกยังไงไอ้แบบที่ปัจจุบันเนี้ยก็ดีกว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่เพราะว่าถ้ามองว่าที่ผ่านมาถ้าเราย้อนไปไกลหน่อยย้อนไปสัก15ปี20ปีสังคมไทยมันผ่านช่วงที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งระบบพรรคการเมืองเข้าถึงประชาชนได้รับบทเรียนจากการเลือกตั้งการเลือกพรรคการเมืองนโยบายพรรคการเมืองที่แก้ปัญหาประเทศได้ตรงความต้องการประชาชนแต่ละ
คนนิยมพรรคแต่ละพรรคอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเลือกตั้งให้พรรคการเมืองที่เขาสนับสนุนมาบริหารประเทศแล้วมันจะดีขึ้นอย่างน้อยประชาชนผ่านบทเรียนในแง่นี้สภาพเศรษฐกิจที่มีปัญหามากและรัฐบาลล้มเหลวอันนี้ล้มเหลวและไม่มีความหวังเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่มีวิสัยทัศน์เลยแล้วก็ใช้คนไม่เป็นด้วยไม่ได้มีคนที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถมากๆร่วมในรัฐบาลจริงไม่มีที่ปรึกษาอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่คิดอะไรได้จริงจังอยู่ไปโดยเครือข่ายของอำนาจซึ่งอันนี้ก็อาจจะต่างจากในอดีตเหมือนกันก็คือว่าพลเอกประยุทธ์มีเครือข่ายทางอำนาจค่อนข้างมากอาจจะอาศัยพลเอกประวิตรอาศัยสวอดีตสนชหรืออะไรต่างๆสารพัดเครือข่ายนี้ค่อนข้างใหญ่โตแต่ไม่ใช่เครือข่ายแห่งความรู้ความสามารถสติปัญญาที่จะแก้ปัญหาประเทศเพราะนั้นโอกาสที่จะอยู่ไปยาวๆถามว่ามีไหมมันต้องมีแน่เนื่องจากระบบมันสร้างมาอย่าว่าแต่5ปีเลย5ปีนี่มันค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมเพราะว่าสวเขาอยู่5ปีเขาเลือกนายกได้แต่สวเลือกนายกได้มันก็หมายถึง8ปีแต่อย่าลืมว่าเขาวางยุทธศาสตร์ชาติไว้20ปีแนวความคิดก็คือต้องการจะปกครองประเทศกันไปอย่างเนี้ย20ปีนี่โดยระบบมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีการแก้กติกาจริงๆเขาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ที่พูดในเชิงระบบแต่พูดในเชิงการแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมันก็จะขัดแย้งกันทันทีเพราะว่าคนก็จะยิ่งวันยิ่งรู้สึกว่าโอ้เราจะเดือดร้อนขนาดนี้เหรอเดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนถามว่าเศรษฐกิจจะแย่อย่างนี้ไปนานเท่าไหร่กับอีกอย่างเขาจะอยู่กันไปอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในสองทางเนี่ยในเชิงระบบกับในเชิงความรู้สึกของคนความมั่นคงทางการเมืองมันไม่ไปด้วยกันเราก็ผมก็ไม่ชอบทายอะไรนะความจริงก็วิเคราะห์บางอย่างก็คาดการจากการวิเคราะห์ได้แต่ว่าในกรณีเนี้ยมันยังรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนชัดเจนไปทางใดทางหนึ่ง